สวัสดีครับมีนโทเซ็กชวลครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าช่วงนี้ผมติดซีรีส์ครับแล้วก็ติดซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือ The King ครับผมที่อีมินโฮเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเท่มากเลยอะดูดีมากนะดูแบบเราก็เลยอยากจะมาลองแต่งตามดูอยากรู้ว่าเราจะเท่ได้ขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะขออนุญาตไม่สปอยเนื้อหาของซีรีส์นะครับผมเราจะลองโคเวอร์เป็นอีมินโฮดีกว่าแต่งตัวแต่งหน้าเปลี่ยนลุคนะครับผมมาลองดูว่าเราจะทำได้ขนาดไหนโอเคอย่างแรกเลยเสื้อผ้าก่อนโอเคเป็นชุดแบบจักรพรรดิอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีชุดขนาดนี้เรามีแค่ผมมีเสื้อที่แบบคอปกเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวลองใส่กันเราจะเป็นกลับมาแล้วโอเคคือใส่แล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันก็ได้อยู่นะเสร็จแล้วอีกตัวนึงครับผมมีนี่เป็นแบบเสื้อเหมือนเสื้อนักเรียนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือลุคนี้เนี่ยที่ดูในรูปนะฮะก็คือจริงๆมันควรเป็นเสื้อแบบนี้แล้วก็มีทองปักดิ้นทองตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่มีไงก็เลยเอา2ตัวมาแล้วก็เนี่ยผมยกปกขึ้นแล้วก็เอามาซ่อนข้างนอกดูเหมือนจะเนียนกริบอะนั่งใกล้เคียงโอเคต่อไปทรงผมดีกว่าในเรื่องก็จะเป็นแสกข้างนะครับผมแล้วก็ตกมาตรงๆมีความเคอร์เดี๋ยวลองทำตามกันดีกว่าซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะทำผมตามในวันนี้นะครับผมก็มีเยอะมากก่อนหลักๆก็จะมีนี่ฮะสเปรย์นะซีซอสสเปรย์นะครับผมกิฟนะครับไดหวีแปรงนะครับผมแล้วก็หวีธรรมดาด้วยแล้วก็ที่หนีบผมผู้ชายอันเล็กตัวนี้นะฮะแว็กซ์แป้งผงนี้เขาเรียกว่าสไตลิ่งพาวเดอร์นะเป็นแป้งโรยหัวอย่างนี้แล้วก็มีสเปรย์นะครับผมเดี๋ยวลองทำตามกันดูอยากรู้ว่าจะทำได้ไหมมาลุ้นกันเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมอย่างแรกวิธีการก็คือเราควรจะแบ่งผมก่อนอันนี้เนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้โชคดีเพราะเป็นแสกเดียวกันพอดีนะคร่าวๆอาจจะประมาณตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เป็นไกด์ไว้ก่อนนะว่าแบ่งประมาณนี้แล้วก็ฉีดเป็นซีซอสสเปรย์นะครับผมลงไปให้ทั่วคลิปที่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปเรานะฮะจะเห็นว่าเราใช้เป็นสเปรย์ใช้เป็นแบบน้ำเกลือกับน้ำนะแต่ว่าเราว่าเป็นซีซอสสเปรย์แบบนี้น่าจะดีกว่าแหละไม่งั้นมันจะทำมาทำไมใช้เนี่ยครับผมหวีอันนี้จัดแสกเราให้ชัดเจนว่าแสกเราอยู่ตรงไหนเอาตรงนี้เนี่ยแสกเข้าไปฮะแบ่งให้ดีโอเคเสร็จแล้วก็ไดให้หมาดๆประมาณนึงก่อนนะฮะใช้ไดร้อนนะอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของแสกจะยืนแสกให้ดีแล้วก็พยายามยกตรงนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะต้องโค้งมาแบบนี้ใช่ไหมตามในรูปโอเคพอผมเริ่มหมาดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บผมฝั่งนึงออกเดี๋ยวเราทำฝั่งนี้ก่อนเก็บฝั่งนี้ไปโอเคในรูปนะครับผมเขาน่าจะแบ่งเป็นช่วงล่างที่อยู่เนี่ยแล้วก็จะมีเลเยอร์บนแบ่งเป็น2เลเยอร์อะไรแบบเทือกนี้นะเดี๋ยวเราทำเลเยอร์บนก่อนก็คือต้องแผ่นแบ่งผมนะฮะแบ่งเป็น2ชั้นมีชั้นบนกับชั้นล่างแล้วเราก็ไดชั้นเนี้ยให้เคิร์ฟมาแล้วก็โค้งไปข้างหลังวิธีการก็คือจับหวีแป้งอย่างเงี้ยฮะว่าอยากให้มันไปทางไหนให้มันไปฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ม้วนจากฝั่งนี้แล้วก็ดึงออกไปเห็นว่าเน้นที่เลเยอร์บนก่อนทำอย่างนี้นะแล้วก็หมุนอย่างงี้แล้วก็ให้มันออกไปข้างหลังนี้ผมมันก็จะแบบโค้งแล้วก็ไปข้างหลังประมาณนึงแหละสมมติเราทำชั้นบนได้ประมาณนึงแล้วใช่ไหมเราก็เอากิฟหนีบไว้หนีบเลเยอร์บนไว้หนีบไปก่อนข้างล่างเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมข้างบนเขาอาจจะยกโคนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โค้งลงมาแล้วก็มีโค้งมาซ้ายมือนิดนึงโอเคไปทำตามเสร็จแล้วนะฮะเราจะได้ประมาณนึงให้ผมมันแบ่งออกเป็นแบบว่าเนี่ยแอบมีความเป็นข้างบนข้างล่างนิดนึงแต่ก็เราก็เก็บไปก่อนเหมือนเดิมนะโดยการนะฮะยกอันนี้ขึ้นแล้วก็หนีบเข้าไปยกคนแล้วก็มาทำฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เขาก็จะประมาณว่าโค้งๆแล้วก็เก็บโค้งเข้าไปแล้วก็เก็บมาอีกการก็คือเราก็ต้องจับบิดแบงประมาณนี้ใช่ไหมเพื่อโค้งให้มันโค้งแล้วก็ลองทำดูก็ได้ครับว่ามันจะรูปผมมันจะเป็นประมาณไหนลองบิดดูก็ลงมาซึ่งผมเนี่ยผมสั้นกว่าหน่อยอาจจะทำได้ใกล้เคียงเท่าที่เห็นตอนนี้คือผมยังแทบไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะนอกจากน้ำเกลือที่ใส่ตอนแรกให้ผมมันเปียกเพื่อจะเซตได้เสร็จปุ๊บนะครับเราลองใช้อันเนี้ยในการจัดแต่งทรงนะอันนี้คือแบบคือสำหรับไดเอาไว้สำหรับเซตทรงเพื่อรู้ว่าเราจะโครงประมาณไหนแต่เนี้ยเอามาเก็บดีเทลนะก็คือตรงเนี้ยมันแบบต่ำเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็หนีบยกขึ้นนะฮะฟืบแล้วก็รอนิดนึงแล้วก็เอาลงแล้วก็ปลายก็โค้งปุ๊บนิดนึงอ่ะเห็นไหมเนี้ย
ันนี้เนี่ยดูดิมันจะแบบเป็นเลเยอร์ดีๆมากโอเคเราก็ทำข้างบนด้วยนะฮะแบ่งเลเยอร์กันแล้วเนาะหนีบแล้วก็บิดออกครับผมเราก็จะใช้ที่หนีบเนี่ยหนีบฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้โค้งแล้วก็สูงหน่อยดังนั้นเราก็ต้องหนีบไปนะฮะอย่าลืมหมุนตรงขึ้นมานิดนึงก็หมุนได้เลยครับเพื่อให้มันว่ามีวอลลุ่มอย่าลืมทำข้างหลังด้วยนะเสร็จแล้วเรามาเช็คก่อนว่าทรงเราใกล้เคียงประมาณไหนแล้วค่อนข้างใกล้เคียงแต่ของเขาเนี่ยด้วยสรีระของศีรษะนะครับของเขาข้างบนเนี่ยจะยกสูงหน่อยผมข้างหน้าเขาจะผ่องกว่านี้หน่อยซึ่งทำยังไงนะฮะอันนี้เรายังไม่ลงผลิตภัณฑ์เลยใช่ไหมวิธีการก็คือนะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวผมจะเอาแว็กเริ่มที่แว็กก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งแว็กไปก็กวักขึ้นมาประมาณ1ไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันพอหรือเปล่านะฮะถูให้มันหายไปกับมือนะครับแล้วก็จับแต่งทรงโอเคอย่าลืมว่าเรามีเลเยอร์บนนะฮะเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างเราต้องยกตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้ทรงผมมันแบบดูชี้ๆขึ้นนะดูยกขึ้นระวังเส้นผมและหัวรีบโอเคพอลงแว็กเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างการแต่งจัดแต่งทรงคือถ้าผมรู้สึกแฟบไปเนี่ยเอาเนี่ยฉีดแล้วคือปึ๊บๆนะฉีดเข้าไปตามแบบว่าโคนของเส้นผมนะมันก็จะช่วยผมรู้สึกว่าข้างซ้ายผมค่อนข้างใกล้เคียงแล้วตอนนี้เดี๋ยวข้างขวาตอนนี้คือก้อนนี้แย่จังมันโค้งไปไกลเกินแล้วเราจับโอเคนี่กลับมาแล้วคือแบบสมมติว่าตรงนี้อยู่ทรงแล้วนะครับผมแนะนำว่าเอาสเปรย์ล็อกข้างล่างไว้ก่อนแล้วก็ใดต้องอย่าให้โดนหน้านะครับบางคนจะแพ้อะไรพวกนี้นะโอเคคืนนี้ก็จะโค้งข้างบนลงมาถึงข้างล่างในรูปเนี่ยจะผมเขาจะค่อนข้างเสร็จเป๊ะมากคือต้องใช้เวลากันหน่อยนะฮะเข้าใจกันได้เข้าใจกันด้วยไม่เข้าใจกันได้เข้าใจกันด้วยนะของผมอันนั้นยุ่งมานิดนึงเราก็ใช้เหมือนเดิมนะใช้แว็กนี่แหละปึ๊บเก็บทรงให้มันเรียบขึ้นก็อย่าลืมเก็บข้างล่างนี้ปึ๊บเก็บข้างล่างนี้ก็จะช่วยเยอะเลยนะเก็บผมตรงโคนผมเราเก็บพวกลูกผมพวกผมที่มันชี้ๆให้ดีฮะอันตอนนี้ครับผมนี่ล็อกไว้นะแล้วอันนี้เขี่ยนิดนึงให้แบบว่าเออไปทางเดียวกันเหมือนในรูปนะแล้วก็อยู่ที่การจัดแต่งนะของแต่ละคนโอเคขอใส่เสื้อลองดูว่าจะเหมือนแค่ไหนผมก็อ่ะคล้ายครับคล้ายครับคลานะแต่ว่าก็ลองไปอะแดปต์ปรับเพิ่มเติมเอานะครับผมอันนี้ผมก็ทำประมาณนี้นะครับผมในผมใช้เวลาประมาณ20นาทีเนี่ยในการทำทรงนี้ก็โอเคนะโอเคเสร็จลุคแรกไปแล้ววันนี้มีอีกลุคนึงมาดูกันเป็นลุคที่แบบเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆแล้วก็ชอบมีคนทักก็แบบว่าพระเอกเนี่ยมีความแบบใกล้เคียงกับผมแต่ว่าผมก็หรอวะก็คือเรื่อง What Wrong with Secondary Kim พระเอกเป็นพักซอจุนที่ตอนนี้มีเรื่องใหม่แบบเป็นพักแซรอยแล้วแต่ว่าพักแซรอยเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ไหวจริงฮะให้ผมไปตัดผมตามเนี่ยรูปที่ผมเลือกมาก็คือรูปนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็คือพระเอกเนี่ยชื่อว่าพักซอจุนนะเอาชุดก็แล้วกันชุดก็จะเป็นสูทนะครับผมถ้ามองดีๆนะครับก็จะมีสูทแล้วก็มีเป็นเวสนะครับเสื้อกั๊กอยู่ข้างในแล้วก็เป็นเชิ้ตสีเทาออกฟ้าๆแล้วก็มีเน็กไทด้วยรวมๆก็ประมาณนี้แต่ถ้าผมมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เปลี่ยนชุดร้อนๆมากก็คือนะครับผมทรงนี้เนี่ยจะเป็นทรงที่แบบดูเปียกๆหน่อยเรียกว่าเวทลุคนะครับผมเป็นออกดูเวทๆหน่อยครับแล้วก็มีความแบบเซ็ตเป๊ะๆหน่อยทรงนี้เนี่ยผมต้องเปลี่ยนแสกเพราะเขาแสกฝั่งนี้ใช่ไหมแสกฝั่งนี้ก็ยกขึ้นมาที่การเปลี่ยนแสกเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะทำให้ผมมันแบบเปียกหรือเพิ่งไปสระผมมาไม่ควรจะมีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการง่ายๆคือวีวีเคลียร์มันออกนะฮะซึ่งทรงนี้อุปกรณ์ที่ผมเพิ่มมา2ชิ้นก็คือชิ้นแรกเป็นที่ตัดผมนะฮะผมเพิ่มเป็นไซส์ใหญ่อันนี้คือโปรเมดที่เพิ่มมาอย่างก็คือโปรเมดเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเซตผมให้มันดูเปียกดูมีน้ำหนักนะครับผมดูมีความเป็นเวทลุคมากขึ้นไอเวทลุคเนี่ยมันไม่ได้ว่าต้องเปิดขึ้นเสยขึ้นอย่างเดียวนะทำตกหรือว่าทำชี้ไปทางไหนแต่ถ้ามันดูเปียกๆเขาก็จะเรียกว่าเวทลุคมากโอเคเดี๋ยวเราแบ่งผมก่อนก็สมมติประมาณนี้อะไรเงี้ยเราเอาปลายของหวีนะฮะเล็งกับตรงนี้ไว้สมมติเราอยากได้ตรงนี้ฮะโอเคตอนนี้ผมได้แสกที่ผมคิดว่าน่าจะใช่แหละมันอาจจะไม่เท่ากับในเรื่องอะไรแล้วก็เสร็จปุ๊บผมข้างเนี้ยครับผมที่มันเปลี่ยนไปก็คือผมข้างนี้เนี่ยก็จะเก็บเข้าไปหมดส่วนข้างนี้เนี่ยก็จะตรงๆแล้วก็โค้งลงมาข้างนี้เนี่ยเราก็ต้องไดให้มันโค้งมาอย่างนี้วิธีการก็คือแนะนำว่าให้จับแบบฝั่งนี้นะแล้วเวลาบิดแล้วก็โค้งมาเนี่ยจะถนัดกว่าเลือกทรงผมเนี่ยก็คือจับแบบนี้นะจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมหน้าแล้วก็โค้งเข้าปาบนี่โอเคลองดู
คือประมาณนี้พอได้อยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยมันแบ่งไว้อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีทรงเรื่องทรงเรื่องอะไรก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะใช้ที่ม้วนผมนะฮะเป็นอุปกรณ์ในการจัดแต่งทรงเดี๋ยวตอนเราจัดแต่งทรงเดี๋ยวผมทำฝั่งนี้ก่อนตอนนี้เราก็หนีบเก็บไว้ฮะข้างนี้นะผมเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวข้างนี้เราก็หนีบมันม้วนขึ้นไปเก็บข้างบนนะฮะมันยังพองอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาโปรเมทเก็บโอเคเสร็จแล้วปุ๊บข้างนี้เสร็จก็มาทำข้างนี้ต่อนะข้างนี้จะยากนิดนึงเดี๋ยวเราแบ่งออกเป็น2ชั้นเหมือนเดิมนะเริ่มที่ชั้นบนก่อนฮะก็จับขึ้นมาประมาณนึงแล้วก็จับแล้วก็ดิบเข้าเราทำข้างบนเสร็จปุ๊บเราก็เก็บไว้นะเรามาทำข้างล่างข้างล่างนี่สำคัญมากนะในยานี้นะเพราะว่ามันต้องโค้งฟาบเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จับมันเสร็จแล้วนะครับผมสมมติว่าเริ่มละเริ่มแบบหมายถึงว่าภาพรวมมาใช่แล้วต่อไปก็ใช้โปรเมทนะครับเป็นตัวจัดแต่งทรงผมข้อควรระวังก็คือถ้าเราใช้โปรเมทเยอะไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ผมของเราเนี่ยฟีบนะฮะแล้วก็เหมือนคนแบบไม่ได้สระผมเนี่ยเราเริ่มจากนี้ก่อนนะก็กรีดขึ้นไปเนี่ยเนี่ยมันจะเก็บอยู่ทรงแบบล็อกเลยแล้วก็ให้ความลุคที่มันดูเปียกๆหน่อยนี่คือผมแบบลองปาดๆมานะจับแค่อย่างนาทีปาดๆดูก็ใกล้เคียงแหละทำให้มันเรียบด้วยกันใช้หวีแล้วก็สมมติหวีนะผมเราเอาโปรเมทเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคลับเอาโปรเมทผมคิดเองเอาโปรเมทเนี่ยทาลงไปที่หวีด้านที่เราจะหวีฮะนี่อย่างนี้ทาลงไปไม่ต้องเยอะมากนะเสร็จแล้วปุ๊บเราเอาหวีเนี่ยปาดเข้าไปแล้วค่อยนะแล้วล็อกไว้แป๊บหนึ่งสัก 4-5 วิเสร็จแล้วเราก็หวีเนี่ยเสยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ม้วนลงตามทรงของมันโอเคเดี๋ยวเรามาจัดผมต่อเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนสัมผัสได้ถึงความใกล้เคียงหรือเปล่าท่านี้มันต้องแบบว่าตรงๆนิดนึงแล้วก็อันเนี้ยเขี่ยคือผมสั้นกว่าเขาอะนะก็เลยทำให้แบบว่าอาจจะไม่ได้เหมือนซะทีเดียวโอเคประมาณนี้ฮะโอเคเนี่ยนะฮะประมาณนี้ครับผมกับทรงผมของทักษะจุนจากเรื่อง What's Wrong with Kendry Kim นะครับก็ลองไปทำตามดูครับผมแล้วบอกกันมาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะหรือว่าใครอยากจะลองให้มินทำผมทรงไหนแต่งหน้าแบบไหนหรือว่าแต่งตัวแบบไหนก็ลองแชร์เข้ามาได้หรืออยากให้มินทำคอนเทนต์สนุกๆอะไรบอกกันมาได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับว่ามินจะพาไปไหนทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเจอกันมินทูเซ็กชวลออร่า จบแล้วฝาก Subscribe ด้วยนะครับ